เออก็นั่นแหละเนี่ยมึงอาจจะไม่รู้ว่ากูกดอัดแล้วก็ได้แต่ว่าเนี่ยกูกดอัดแล้วโอเคไม่รู้ถ้าถือว่ากูไม่รู้แล้วกันมึงไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงไม่รู้เพราะว่ากูจะเอาตรงเนี้ยเป็นเปิดรายการเลยเอาละก็อย่างที่คนที่คลิกเข้ามาฟังนะครับมันถ้าคนที่แบบเคยเป็นเทรดเดอร์ที่ทั้งประสบความสำเร็จและประสบความล้มเหลวมาทำไมตอนนี้เขาใช้คำว่าเลิกเลยได้ไหมใช่คือแบบเรียกว่าหันหลังให้กับวงการนี้เลยดีกว่าอ๋อเหรอจากที่แบบมึงเคยแบบเชื่อมั่นในสิ่งนี้มากมากมาก่อนเลยนะใช่แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยหลังปีเลยก็ได้อ่ะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะมึงแบบแนะนำตัวเองหน่อยว่าทำไมถึงเข้ามาในวงการเป็นเทรดเดอร์ได้อ๋อเดี๋ยวลืมแนะนำตัวละครนั้นวันนี้มีผมป๊อปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ลีโอโอเคครับไปเรียวแนะนำหน่อยว่าทำไมแบบเข้ามาในวงการนี้ได้วะก็โอเคชื่อเรียวนะครับคือที่เข้ามาในวงการได้เนี่ยเอาแรกอะเกิดกันที่ว่ากำลังเลื่อน Facebook อยู่เลยเลื่อนไปเรื่อยๆแบบแล้วก็ไปเจอโฆษณาเนี่ยมันพูดถึงเกี่ยวกับการเทรดอะแบบว่าให้ทายขึ้นหรือทายลงภายใน1นาทีถ้าเลือกถูกก็ได้ตังค์ถ้าเลือกผิดก็เสียตังค์ซึ่งตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยกูก็มองว่ามันเหมือนการพนันป่าววะมันคืออะไรวะสูงต่ำแบบแทงสูงต่ำป่าววะอะไรก็ลองเข้าไปเล่นดูตอนนั้นอ่ะมันเป็นมันจะมีเงินทดลองให้เป็นเดโมก็ลองแบบกดไปกดแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นหรือลงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลองเล่นดูสักพักแล้วอยากเติมเงินแต่ปรากฏว่าคือตอนนั้นอ่ะแพลตฟอร์มเนี้ยมันยังใหม่อยู่แพลตฟอร์มมันยังใหม่อยู่แล้วแบบมันต้องเติมเงินจากต่างประเทศซึ่งตอนนั้นอ่ะกูก็ยังเรียนอยู่ลืมเล่าว่าตอนนั้นยังอยู่ปี3ยังเรียนอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบเรื่องการใช้โมบายแบงกิ้งเรื่องการเติมเงินหรืออะไรพวกเนี้ยยังตอนนั้นยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรื่องพวกเนี้ยยังใหม่อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอ้ตัวแพลตฟอร์มมันยังไม่รองรับแบบพวกแบงค์ในไทยก็เลยแบบว่าทำให้ไม่สามารถแบบเติมเงินเข้าไปได้ก็เลยได้แค่กดเดโมเนี่ยกดเล่นๆแบบกดแล้วได้บ้างเสียบ้างไอ้เงินปลอมอ่ะนะใช่เป็นเงินปลอมเนี่ยแหละก็แบบกดปุ๊บอ้าวเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียอะไรเงี้ยกดเอามันคิดว่าหลายๆคนที่แบบลองเทรดดูอ่ะจะมีประสบการณ์เดียวกันคือจะต้องไปลองวิชากับเงินปลอมก่อนใช่อาจยังไงต่อใช่ใช่แต่ทีเนี้ยก็ตอนนั้นอ่ะก็คือเทรดไปได้สักพักแล้วก็เลิกไปแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะจนกระทั่งแบบเรียนจบก็คือประมาณช่วง2ปีต่อมาพอเรียนจบปุ๊บทีเนี้ยก็ไอโฆษณาเนี้ยนั่งถ่ายเฟซอยู่กลับมาอีกครั้งนึงแบบเฮ้ยเราเคยเห็นเฮ้ยเราเคยเล่นไอพวกนี้แล้วนี่หว่าเดี๋ยวลองกลับไปเล่นอีกทีสิแล้วปรากฏว่าทีเนี้ยข่าวดีก็คือมันสามารถเติมผ่านแบงค์ไทยได้แล้วพอเติมผ่านแบงค์ไทยได้แล้วทีเนี้ยใส่ยับเลยแบบตอนแรกจัดเข้าไปก่อนประมาณ600บาทฮะ600บาทลองไปเล่นดูตอนนั้นยังไม่มีทุนทรัพย์มากยังไม่มีทุนมากเพิ่งเริ่มทำงานเลยก็กดขึ้นลงกดไปกดมาไม่ถึงชั่วโมงอ้าวหมดชิมหายละชิมหายละ600กูหายไปไหนอะไรอย่างงี้แบบแล้วก็อ่ะเฮ้ยลองใหม่ดิแบบเฮ้ยอยากได้คืนว่ะคือตอนนั้นอ่ะคือบอกตรงนี้ก่อนเลยนะว่าแบบกูอ่ะยังตั้งที่ผ่านมาทั้งชีวิตเลยนะแบบไม่เคยเล่นการพนันมาก่อนเลยไม่เข้าใจว่าการที่แบบว่าเล่นแล้วเสียเงินอ่ะมันรู้สึกยังไงมันอารมณ์เป็นยังไงมันจะเอาคืนอย่างเงี้ยใช่ซึ่งไอตอนที่ได้เล่นเงินจริงครั้งแรกเนี่ยเป็นอารมณ์แรกเลยที่ได้เหมือนแบบเหมือนได้สัมผัสการพนันจริงๆแบบว่ามันจะรู้สึกหัวร้อนจะรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกเชี่ยแม่งมึงเอาตังกูคืนมาอันเนี้ยเข้าใจอยู่เออประมาณนั้นแบบไอ้เชี่ยแม่งโกงกูกูจะต้องเอาชนะมึงให้ได้เออประมาณนั้นใช่ต่อแล้วพอแบบเสียเริ่มแบบเสียก็แบบ
เสียมาเรื่อยๆเสียมาเรื่อยๆแบบช่วงแรกๆก็หมดไปประมาณแบบ 10,000 กว่าบาทหมดไป 10,000 กว่าบาททีนี้ตอนที่เรียนอยู่นะไม่ไอ้อันนี้คือช่วงที่ทำงานแล้ว10,000 กว่าบาทก็เยอะนะเยอะแบบว่าก็ครึ่งนึงของเงินเดือนอ่ะประมาณนั้นทีเนี้ยพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเสร็จแล้วมันเสียทำไงดีวะก็เลยลองแบบไปนั่งเรียนไปเทคคอร์สแล้วก็หาความรู้ต่างๆจาก YouTube อะไรอย่างงี้แบบก็เริ่มแบบเริ่มมีวิชาแล้วแบบอ่านกราฟได้เริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวแพทเทิร์นนี้กูต้องกดขึ้นนะแพทเทิร์นนี้กูต้องกดลงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับพวกไมด์เซตต่างๆอย่างแบบว่าวิธีการควบคุมอารมณ์อะไรอย่างงี้ว่าแบบไอ้เทรดเสียแบบทําไงไม่ค่อยหัวร้อนดีหรือแบบว่าจะมีวิธีบริหารจัดการเงินยังไงดีแบบว่าวันนึงจะเทรดกี่บาทเอากำไรเท่าไหร่เทคโปรฟิตเท่าไหร่เรียนนี่เสียตังค์มั้ยก็ไม่เสียเพราะว่าเขามีเงื่อนไขว่าเราต้องต่อลิงก์เขาคือยังไงนะไม่เดี๋ยวนะขออธิบายอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าคือไม่รู้ว่าทุกคนจะคุ้นเคยกับไอ้ระบบนี้มั้ยแต่ว่ามันคือวิธีการแบบการให้คนที่เป็นลูกค้ามาหาลูกค้าต่ออีกทีนึงฮะ huh? แบบว่าสมมุติ A ใช่ไหมเป็นลูกค้าคนแรกของ A ตัวแพลตฟอร์มนี้แล้วปรากฏว่า A เนี่ยเทรดจนเก่งแล้วเสร็จแล้วจะมาสอน B ต่อทีเนี้ย B ก็อยากเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ A อ่ะมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยคุณต้องมาสมัครผ่านลิงก์ผมนะ อะไรเงี้ยมันก็คือการที่ว่า A เนี่ยโฆษณาให้กับตัวแพลตฟอร์มอีกทีนึงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ B เป็นลูกค้าของ A เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะมีคอมมิชชั่นอ่ะคอมมิชชั่นของตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะส่งให้ A ด้วยเพราะว่า A เป็นคนช่วยหาลูกค้าอีกทีนึงมันจะลูกโซ่นิดๆมันจะออกแนวลูกโซ่อะไรอย่างนั้นใช่อันนี้ก็คือแบบที่ไปเรียนมาไปเรียนฟรีแต่ไปต่อลิงก์แต่ว่าคือคนที่มาต่อขาล่างเนี่ยคือไม่เสียผลประโยชน์นะเข้าใจเทรดได้ก็คือได้เต็มๆก็ไม่หาต่อก็ไม่เป็นไรด้วยไม่หาต่อก็ไม่เป็นไรด้วยอะไรอย่างงี้โอเคก็ไล่ไปซะยาวโอเคทีนี้กลับมาในเรื่องหลักก็คือว่าพอเทรดตัวเนี้ยเราข้ามอีกอ่ะก็คือไอ้ตัวที่เทรดเนี่ยเขาเรียกว่า binary option มันคือการเทรดค่าเงินพวกค่าเงินพวกสินทรัพย์ต่างๆแบบมันมี bitcoin ด้วยนะใช่ก็คือเทรดได้หมดเลยแล้วก็มันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าออเดอร์ที่เรากดไปเนี่ยมันจะมีระยะเวลาให้1นาทีมีระยะเวลาให้1นาทีแล้ว1นาทีเนี่ยพอมันครบปุ๊บมันก็จะตัดสินเลยว่าคุณชนะหรือแพ้นั่นน่ะจะชนะหรือแพ้ซึ่งถ้าชนะก็จะได้เงินกลับมาพร้อมกับส่วนที่เป็นกำไรกับถ้าแพ้ก็คือไอ้เงินที่เราลงนั่นน่ะมันก็หายไปเลยหายไปแบบว่าภายใน1นาทีซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้กูมองว่ามันเหมือนกับการพนันมากมันเหมือนการพนันแล้วทีเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าไอตัว binary option เนี่ยมันไม่เวิร์กเลยว่ะแบบเล่นแล้วเสียง่ายมากเล่นแล้วหัวร้อนอะไรเงี้ยก็เลยลองไปแบบหาสินทรัพย์อย่างอื่นดูก็ไปเจอกับ forex ซึ่ง forex มันจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นรองของ binary option เพราะว่า forex เนี่ยคือเวลาเราออกออเดอร์ไปเราสามารถรอได้เป็นวันเลยแบบรอได้เป็นวันเหมือนอารมณ์เหมือนไปซื้อหุ้นอ่ะคือตอนเย็นกลับมาดูอีกทีมันก็ยังไอออเดอร์ที่เราออกเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปไหนมันก็จะแบบว่าถ้าเราออกออเดอร์ถูกทางเงินเนี่ยมันก็จะบวกไปเรื่อยแต่ถ้าผิดทางเงินก็ติดลบซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมือนกับฟิวเจอร์ในบิตคอยน์ซึ่งถ้าใครเล่นอ่ะจะรู้จักดีเหมือนเป๊ะมันจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยแบบ
เนี่ยเดี๋ยวนี้นะสมัยนี้ก็แบบใช่ไหมแบบบิตคอยน์พูดถึงก็แบบซิ่งในฟิวเจอร์บ้างอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันเลยแบบฟอเร็กซ์เนี่ยคือเหมือนกันเลยก็ไปทีเนี้ยก็แบบก็ไปหาความรู้เหมือนเดิมว่าแบบต้องเทรดยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปเรียน mindset เรียน money management ต่างๆก็แบบพอเริ่มมีความรู้บ้างก็เลยแบบลองไปเทรดดูลองเทรดดูทีนี้ก็แบบว่าไอ้ช่วงปีแรกที่เทรดประมาณ2ปีที่แล้วช่วงปีแรกที่เทรดคือเป็นด้านบวกเลยนะอยู่ในแดนบวกเลยนะแบบเทรดยังไงก็กำไรอ่ะเทรดกำไรทุกวันมือขึ้นลงแบบมือขึ้นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเวทมนต์ของพวกมือใหม่อะไรอย่างงี้มันมั่นใจมากเลยว่าตอนนั้นใช่แบบความมั่นใจมาเต็มแล้วก็แบบว่าใช้คำว่าฝันยังไงแบบฝันที่ว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีจากฉันจะต้องแบบรวยจากการทำงานแบบนี้ให้ได้แบบการเทรดรวยจากการเทรดให้ได้กูจะไม่แบบไปทำงานกับบริษัทและจะไม่ไปทำงานแบบจะนั่งอยู่บ้านจะเทรดทั้งวันอะไรเงี้ยจนเอาให้แบบรวยล้นฟ้าไปเลยอะไรเงี้ยเป็นความคิดณช่วงแรกๆณตอนนั้นเลยวะใช่เพราะว่าเหมือนแบบเหมือนมันหาเงินง่ายอ่ะเพราะว่าแบบเราเทรดปุ๊บเฮ้ยแบบเทรดไม่ถึงชั่วโมงโอ้ได้มาเป็นหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยแบบโอ้แบบใช่แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะคิดดูแบบชั่วโมงเดียวนะแบบอารมณ์เขาเรียกอะไรได้กำไรเท่ากับเงินเดือนใช่ใครจะไม่อยากได้ใช่ไหมใช่ทีเนี้ยก็แบบก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณแบบปีกว่าโอ้ยิ้มแบบหน้าบานล่าเริงอะไรอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอแทรกนิดหนึ่งตอนนั้นอ่ะเห็นลีโอมันประสบความสำเร็จกับตรงนี้แบบเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากแล้วไอ้อีนี่ก็แบบอยากจะมีส่วนร่วมด้วยเว้ยแต่ว่ายังไม่อยากเล่น Forex ก็อยากเล่น Binary ก่อนก็ไปถามลีโอมันก็ให้คำแนะนำดีนะแบบมันลองให้ตารางแบบไอ้นั่นเขาเรียกตารางอะไรนะที่แบบไอ้ถ้าเราเทรดเท่านี้เดือนนี้แล้วในอนาคตเดือนหน้าแล้วเราเทรดเท่าได้เท่านี้มันจะเป็นยังไงอะไรเขาเรียกอะไรนะอ๋อเป็นตารางการเทรดใช่ไหมเหมือนเป็นแผนว่าถ้าวันนี้เราเก็บกำไรวันละ 1% มันก็จะทบไปเรื่อยๆเป็นแบบเขาเรียกว่า snowball effect ที่แบบลูกเล็กๆก่อนแล้วพอกลิ้งไปเรื่อยๆมันจะใหญ่ขึ้นใช่มันก็จะแบบทวีคูณเป็นแบบโตแบบ exponential ประมาณนั้นแล้วทีนี้ลีโอก็ทำแบบนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วจุดเปลี่ยนมันคือยังไงจุดเปลี่ยนก็คือว่าตอนนั้นคือเทรดแบบมันมีความมั่นใจสูงแบบว่าอีโก้มาเต็มเลยแบบว่าประมาทป่ะใช้คำนี้ได้ไหมใช่อีโก้สูงจนประมาทอ่ะก็คือว่าพอช่วงที่ได้กำไรมันก็ดีใช่ไหมแบบว่าคนที่เข้ามาเทรดก็อยากได้กำไรทุกคนแต่ทีเนี้ยพอเราได้กำไรเยอะๆมันก็จะเกิดความอีโก้ในตัวแบบว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันไม่ฟังไม่ฟังใครละแบบอะไรอย่างนั้นทีเนี้ยจุดเปลี่ยนก็คือจุดช่วงเข้าสู่ช่วงปีที่สองเริ่มแบบคือตอนนั้นเหมือนน่าจะมีเป็นช่วงโควิดช่วงที่โควิดกำลังมาใหม่ๆซึ่งตอนนั้นแบบสภาพตลาดนี่คือแบบย่ำแย่มากราคาทุกอย่างตกอะไรเงี้ยทีเนี้ยกูก็แบบว่าทีเนี้ยระบบเทรดที่กูเคยใช้มาตลอดก็เริ่มเสียแล้วเริ่มเทรดไม่ค่อยได้เริ่มเสียตังค์มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเสียตังค์ปุ๊บก็เกิดอารมณ์โมโหแล้วว่าแบบเฮ้ยฉันเดี๋ยวแบบเฮ้ยกูเสียได้ยังไงวะทำไมแม่งไม่ได้วะทำไมก็เทรดเหมือนเดิมนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเริ่มเสียแล้ววะอะไรเงี้ยจนแบบผ่านไปเรื่อยๆแบบตลอดปีที่สองเนี่ยก็คือแบบความมั่นใจอ่ะจากตอนปีแรกที่เริ่มเทรดคือมันเริ่มแบบค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆค่อยๆดรอปลงแบบว่าเทรดแล้วแบบเริ่มไม่กำไรแล้วเทรดปุ๊บแบบเทรดแล้วล้างพอร์ตอย่างเงี้ยโอ้คือแบบหมดเลยเหรออ่าใช่แบบแต่ว่าคือไม่ได้ใส่หมดหน้าตักเดี๋ยวขยายคำว่าล้างพอร์ตให้แบบ
คนฟังนิดหนึ่งเผื่อคนไม่เข้าใจลาวพอร์ตก็คืออารมณ์เหมือนแบบถ้าเป็นภาษาในพนันนะก็คือแบบเหมือนเราเอาเงินไปแลกชิปมาใช่ป่ะแลกชิปมาก้อนไปแลกชิปมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอาลงไปเนี่ยแบบหมดหน้าตักพอยิงได้หรือหมดหน้าตักเลยหรือบอกว่าค่อยๆใส่อะไรเงี้ยจนแบบชิปมันหมดชิปมันหมดเสร็จปุ๊บแล้วเราเดินไปแลกมาใหม่ก็คือล้างพอร์ตไอ้รอบนั้นอ่ะคือล้างพอร์ตแบบชิปหมดชิปหมดบนโต๊ะนั่นอ่ะคือล้างพอร์ตแล้วก็แบบไปแลกชิปมาใหม่ก็คือเหมือนเราเติมอัดเข้าไปใหม่เติมเงินอัดเข้าไปใหม่เพื่อที่จะสู้แล้วก็แบบว่าจะเอาไอ้ชิปอันเก่าที่เสียไปนั่นอ่ะคืนมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบล้างไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆล้างพอร์ตแบบเคยแบบล้างพอร์ตสูงสุดประมาณ20ครั้งอ่ะโอ้โหในแบบช่วงเวลาเดียวเนี่ยในวันเว็บไทยเชียประมาณ 2-3 ชั่วโมงมั้งอะไรไอ้ชิปแป๊บเดียวเองนะใช่ๆๆแบบเพราะมันเร็วไงมันเร็วมากแบบเพราะว่าแบบยิ่งเราแบบอัดเงินเข้าไปเยอะความเสี่ยงมันยิ่งเยอะไงเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแบบล้างพอร์ตไปประมาณก็ครึ่งแสนโหวันเดียวอ่ะนะใช่วันเดียวครึ่งแสนก็คือแต่ว่ามันเป็นส่วนของเงินที่ได้มาจากทั้งการทำงานแล้วก็กำไรในช่วงปีแรกปนกันแล้วก็แบบหมดทีเนี้ยคือมันอาจจะยังไม่กระทบมากเพราะว่ามันคือส่วนที่เป็นกำไรถูกไหมแต่ทีเนี้ยพอหลังจากนั้นไปอีกอ่ะก็แบบว่าพอมันเริ่มเสียเงินแล้วไงเริ่มเสียเงินก็แบบหัวเสียละเริ่มหัวเสียเริ่มหัวร้อนแบบเพจไม่เป็นระบบแล้วแบบกูช่างแม่งแล้วกูจะใส่เงินอีกเดี๋ยวกูจะเอาเงินคืนมาให้ได้เงินกูมึงเอาคืนมาใช่สุดท้ายไอ้กำไรตลอดช่วงปีที่สองเนี่ยก็คือกำไรที่ได้มาจากปีแรกเนี่ยก็คือหายหมดเลยทีเนี้ยคือถ้ากำไรหายอ่ะมันก็เท่าทุนถูกไหมใช่แต่ทีเนี้ยก็ยังเอาอีกกลายเป็นว่าเอาอีกสุดท้ายก็คือเข้าเนื้อเข้าเนื้อเลยทีนี้ก็กลายเป็นว่าจากตอนแรกที่ได้กำไรมากลายเป็นขาดทุนกลายเป็นขาดทุนแบบเดือนที่เคยทำมาแบบปีกว่าๆนี่คือแบบปลิวไปกับการเทรดหมดเลยโหใช่มันคือช่วงไหนของชีวิตวะคือแบบกูเคยเห็นมึงตอนแบบประสบความสำเร็จเฮี้ยๆมามันคือช่วงหลังจากนั้นใช่ไหมใช่เป็นช่วงหลังจากนั้นแหละช่วงที่มึงแบบไม่ค่อยโพสอะไรเกี่ยวกับเทรดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ก็คือปีที่แล้วเลยที่เลิกอาจจะเป็นช่วงกลางปีช่วงกลางปีเนี่ยคือเลิกแบบไม่เอาแล้วแบบว่ามันหมดไฟเลยจากตอนแรกที่บอกว่าไฟนี่ลุกโชคโชนมากไฟแบบคือตอนแต่มันก็เคยแบบเลิกแล้วกลับมาอย่างนี้หลายรอบเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็มีบ้างแบบว่าเหมือนแบบคือมันไม่ได้ช่วงแรกๆเนี่ยคือมันเลิกยากมากเพราะว่าในหัวเนี่ยจะพยายามคิดตลอดเลยว่าแบบจะเอาคืนกูจะเอาคืนยังไงรอบหน้าเดี๋ยวยังไงกูไม่ประมาทใช่แบบไม่ประมาทแน่นอนกูต้องเอาคืนแน่นอนแล้วก็มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยวนไปเพราะว่าพอเทรดล้างพอก็จะแบบกูไม่เอาแล้วกับอีกความคิดนึงก็คือแบบเฮ้ยกูต้องสู้ดิวะอะไรเงี้ยมันก็จะตีกันในหัวอย่างเงี้ยใช่ตีกันในหัวแบบเนี้ยจนแบบว่าแล้วก็แบบว่าเคยเป็นไบโพล่าอ๋อเหรอยังไงอ่ะก็คือแบบช่วงที่เทรดได้เนี่ยก็คือแบบดีใจแบบกระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าช่วงที่เสียเนี่ยก็คือแบบด่าไปทั่วเลยด่าแฟนบ้างเหรอด่าเพื่อนถึงขั้นนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่แบบอารมณ์นั้นเลยแชร์ให้ฟังหน่อยดิแบบมันยังไงอ่ะก็ช่วงที่แบบเทรดได้ใช่ไหมช่วงที่เทรดได้นี่คือแบบมันแบบมันบอกไม่ถูกคือมันดีใจมากได้ตังค์แหละถูกหวยอารมณ์เหมือนหวยใช่แล้วก็แบบว่าจนแก้ตังค์ก็คือจะเป็นฝ่ายไปเลยแบบโอ้ยไปแฟนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอแบบช่วงที่เริ่มเสียเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับแบบคุมตัวเองไม่อยู่แบบพยายามอยู่คนเดียวอ่ะแบบไม่ติดต่อกับไม่สูงสิงไม่ส่งเสียงไม่ติดต่อเพราะว่าแบบไม่อยากทำร้ายคนอื่นเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบว่า
ไอ้ช่วงที่ดาวเนี่ยคือถ้าแบบว่าอยู่ใกล้ใครเนี่ยจะแบบว่าเวียงไปหมดโมโหใช่หัวฟัดหัวเวียงอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ด่าคนไปทั่วเลยด่าคนไปทั่วเลยเหรอเออแบบยังไงบ้างวะคือแบบเขาไม่ได้ทำอะไรให้มึงก็ไปด่าเขาเงี้ยเออถ้าแบบว่ามันมีอะไรสักอย่างมันมาสะกิดอาจจะเป็นคำพูดแบบแค่แซวเอ้ยเป็นไงเทรดเดอร์อะไรสมมตินี้ใช่ใช่อะไรอย่างมึงก็จะแบบเสือกเฮียอะไรอย่างนี้เลยปะเออประมาณนั้นเลยอ๋อโอเคโอเคใช่ชี้ต่อแล้วก็เป็นแบบเนี้ยอยู่ประมาณแบบครึ่งปีนะแต่ว่าไม่จนแบบไม่รู้จะจัดการกันก็คือช่วงที่มึงแบบไม่ค่อยคุยกับเพื่อนแบบกลุ่มมัธยมใช่จนแบบเด็กดูเว่เลยบอกกันพอไปเลยก็เลยแบบว่าก็เลยแบบค่อยๆตัดสินใจได้แล้วว่าแบบเฮ้ยกูไม่เอาด้านนี้ละกูไม่อยากรวยทางรัฐละเพราะรู้สึกว่าแบบมันคือใครๆมันก็อยากรวยใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเรารวยทางรัฐแล้วเราไม่มีความสุขอะเราแบบเป็นบ้าเราทำร้ายคนรู้จักทำร้ายคนในครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบสุดท้ายก็คือมันก็ไม่มีความสุขแม้จะได้เงินมาอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้แชร์หน่อยอันนี้แบบอยากรู้โดยเฉพาะในมุมแฟนอย่างเงี้ยตอนนั้นมันขนาดไหนวะก็คือแบบทะเลาะกันเลยแบบทะเลาะกันบ่อยมากแบบว่าจนถึงขั้นแบบเลิกกันก็มีแต่ก็แบบว่าเลิกได้ประมาณ 2-3 วันแล้วก็กลับมาดีก็คือเลิกทิปใช่ไหมเลิกทิปหมายถึงว่าอะไรเลิกทิปแบบเหมือนเลิกกันจริงแค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็คือแบบกูรู้อยู่แล้วว่ามึงเลิกกับกูแค่แบบแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงก็กลับมาอะไรประมาณนี้ใช่เข้าใจละเลิกทิปใช่จะเรียกอย่างนั้นก็ได้แล้วไงต่อแล้วยังไงต่อเลิกก็แบบว่าหนักสุดๆเลยอะลองแชร์หนักสุดๆเลยจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลาที่เขาพูดอะไรมาคือแบบเราจะไม่ถูกใจอะสักอย่างไม่ถูกใจอะไรสักอย่างแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยอยากไปเที่ยวแล้วไม่ค่อยอยากไปเที่ยวด้วยกันแล้วเพราะแบบมันด้วยความที่ว่าแบบสภาพคล่องไม่ค่อยดีใช่ไหมช่วงที่เทรดเสียเนี่ยคือแบบมันจะต่างกับช่วงที่เทรดได้อะแบบช่วงเทรดได้คือแบบเงินโอ้โหเปไปทั่วแต่พอตอนเสียนี่คือแบบไม่อยากคุยกับใครไม่อยากแบบไปใช้จ่ายอะแบบเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเรื่องที่แบบว่าทะเลาะกับแฟนอะไรก็มันก็มีประมาณนั้นนะก็ไม่ได้เยอะจนแบบว่าทีเนี้ยก็เลยแบบว่าหักจนสุดท้ายแบบหักดิบเลิกเทรดเพราะว่าไอ้ความรู้สึกที่ว่าแบบไม่มีความสุขอ่ะไอ้การที่ไม่มีความสุขกับเทรดแล้วมันเป็นภัยต่อตัวเราอย่างเงี้ยพอมันเริ่มแบบมันเริ่มเข้ามาในหัวมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้แบบสุดท้ายอ่ะเลิกเทรดได้แล้วก็แบบเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นก็เลยกลับมาทำงานปกติกลับมาทำงานแบบแอคทีฟเหมือนเดิมแล้วก็แบบว่าพอหลังจากที่เลิกแบบหันหลังให้กับการเก็งกำไรเนี่ยก็แบบลองไปศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนอย่างแท้จริงดูคือการลงทุนแบบการลงทุนกับการเก็งกำไรมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเก็งกำไรบอกว่าเราจะซื้อและขายภายในวันเดียวกันหรือไม่ก็ภายในอาทิตย์แบบไม่เกินเนี้ยเพื่อที่จะแบบว่าเป็นเงินเร็วอ่ะเป็นเงินเร็วเป็นเงินไวอะไรเงี้ยแต่ว่าการลงทุนมันคือการที่แบบเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะเราไม่ได้ปลูกเพื่อที่จะแบบว่าให้มันออกดอกออกผลภายในวันสองวันแต่ว่าเราปลูกเพื่อที่จะแบบว่าให้มันออกดอกออกผลภายในระยะเวลาแบบ10ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นแบบเป็นระยะยาวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเริ่มหันมาสนใจด้านนี้มากขึ้นแล้วก็
จนก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแหละต้นปีที่แล้วก็คือจะครบปีแล้วมั้งที่มาเดินสายด้านการลงทุนก็ชีวิตก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าตอนเทรดอ่ะสงบสุขมันสงบสุขแบบว่าเพราะว่าแบบไอ้เงินที่เราใส่เข้าไปเราไม่เดือดร้อนไงมันเป็นเพราะมันเป็นเงินเย็นถูกไหมแล้วมันเป็นเงินเย็นแล้วเราใส่เข้าไปเราก็ไม่รู้สึกแบบทุกร้อนอะไรแบบว่าเพราะว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนไงเราตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบว่าจะเอาเงินก้อนเนี้ยเป็นระยะเวลา10 ปีขึ้นตอนนั้นไอ้เงินที่เราลงไปเนี่ยก็แบบจะเรียกว่ามันไม่มีความหมายกับเราในช่วงนี้เลยก็ว่าได้มันเหมือนเป็นเศษเงินที่แบบเราไม่ได้ใช้มันจริงๆว่าสมมุติได้เงินมาใช่ป่ะได้เงินเดือนมาเราก็แบบจัดสรรให้มันเป็นส่วนแบบว่าเอาไปใช้จ่ายแบบพวกแบบค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันค่ากินอะไรต่างๆพวกเนี้ยเสร็จแล้วไอ้พวกไอ้ส่วนไอ้เงินส่วนที่เหลือคือถ้าเราไม่เอาไปใช้อะไรแทนที่เราจะเอาไปฝากเราก็เอามาลงทุนดีกว่าเหมือนกับเป็นวิธีเปลี่ยนที่เอาเงินเปลี่ยนที่เอาเงินเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าให้มันทำงานแทนเราใช่ให้เงินทำงานเพราะว่าถ้าเอาเงินไปออมในธนาคารข้อดีก็คือเงินต้นเราไม่หายอยู่แล้วแต่ว่าผลตอบแทนน้อยมันจะโตไม่มากใช่มันโตไม่มากแต่ว่าถ้าเราเอามาลงทุนหรือว่าเอาไปลงทุนหรือในอะไรเงี้ยสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็คือสรุปแล้วก็คือเลิกเทรดแหละไม่มันไม่ยั่งยืนอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่เขาทำได้จริงมันก็มีใช่ไหมใช่คนที่1%แล้วกัน1%ถามจริงในโลกนี้เลยใช่ในโลกนี้เลยนะโอ้โห1%พอโอ้โหก็เข้าใจแต่แบบมันก็น้อยกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะแบบมันยิ่งกว่าการเปิดธุรกิจที่แบบขายของอะไรอย่างนี้อีกนะใช่ทุกอย่างแหละคือจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่การเทรดหรอกอย่างแบบว่าเราลองไปดูพวกแบบบริษัทที่เขาประสบความสำเร็จแบบมีเงินเป็นล้านๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีน้อยอ่ะกูมีเข้าใจใช่ไหมทางที่แบบว่าอะไรที่แบบว่าทั่วโลกเนี่ยตั้งแบบมีเป็นพันๆล้านธุรกิจอ่ะแต่ว่าแบบธุรกิจที่ดังๆจริงๆอย่างแบบของอเมริกาพวกแบบบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเลยว่ามันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ที่เอาแล้วถ้ามันอาจจะไม่ถึง 1% ของธุรกิจบนโลกนี้ก็ได้แล้วถ้าพูดแค่ว่าแบบเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ยมันจะมีเยอะขึ้นไหมไม่ต้องรวยก็ได้ก็ให้พักประมาณแบบ 5-10% แล้วกัน 5-10% 5-10% ใช่ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แบบว่าไม่ได้รวยเวอร์วังนะแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนเป็นงานประจำอย่างนึงอ่ะแต่ก็ก็เข้าใจมีอะไรจะฝากไหมท้ายนี้ อย่าเข้าไปเลยครับแม่งหลอกลวงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ได้หลอกโทษทีมันไม่ได้หลอกแต่เราจะติดกับดักของมันด้วยความที่เราไม่มีความรู้อันนั้นก็ถูกใช่คือที่จะบอกเนี่ยก็คือว่าคุณจะเก็งกำไรหรือว่าคุณจะลงทุนอันนี้คือผมไม่ได้บอกว่ามันผิดนะคือทุกอย่างมันสามารถหาเงินได้หมดแต่ว่าต้องศึกษาสิ่งที่คุณจะต้องมีอ่ะใช่อันดับแรกอ่ะคือความรู้ก่อนเลยคือจะลงทุนอะไรสักอย่างอ่ะให้ลงทุนในความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะเอาไปต่อยอดสิ่งต่างๆได้เขาประมาณไหนเขาพูดมาตลอดว่าแบบต้องลงทุนในความรู้ใช่แบบอินฟลูเอนเซอร์ดังๆหลายคนก็พูดมาตลอดถูกถ้าเรามีความรู้เดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ตามมาเองเพราะนั้นอย่าไปโฟกัสที่ผลลัพธ์มากใช่โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอุทาหรณ์ของชายคนนี้เขาไปโดนมาให้เราแล้วเราก็อย่าไปเดินตามเขาขนาดนั้นแต่ว่าใครมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่
จะทำให้คนรู้สึกว่าเลิศเทศหรอกเนาะเขาคงต้องไปโดนกับตัวเองหรือว่าไปลองเทรดดูเองแล้วจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดอะเพราะว่าอย่างอีนี่ก็เป็นคนที่เคยเทรดอยู่แล้วก็เจ๊งนะแต่ถึงไม่ได้ถึงขั้นแบบเจ๊งหลายครึ่งแสนอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เจ๊งหมื่นเดียวก็คือเลิกแล้วเพราะว่าไม่ได้มีเงินเยอะอะไรประมาณเนี้ยเออก็เท่านี้ขอบคุณมากลีโอที่แชร์กันครับผม